เราก็มาถึงเลยครับจุดนัดพบครับจุดนัดพบกับพี่ครับผมพี่นำพามาให้เราใช่ครับแล้วก็จะมาดูพระกันนะครับครับเดี๋ยวมาดูพระกันครับผมครับผมตามมาเลยครับตามเลยครับผมครับนี่นะครับก็เป็นพระที่เราติดต่อไว้นะครับที่เขาติดต่อมาให้เราไปเช่านะครับครับผมน้องเจมช่วยดูนะครับเอาพี่ดูเลยผมไม่นี่ดูทีละคนไม่เป็นไรเดี๋ยวหลายคนเดี๋ยวของหายเดี๋ยวอะไรยังไงอีกครับนี่นะครับลองดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกบ้านต้องมีนะครับครับผ้ายันครับผ้ายันธรรมชาตินะครับเบสิกครับครับผ้ากล่องครับผ้ากล่องต้องมีแน่นอนครับครับแต่เราก็จะแยกออกมานะครับเราจะดูว่ามันมีอะไรบ้างครับเนี่ยพี่ขอดูเลยครับพี่ได้เลยครับมีเตาบ้างไหมพี่นี่ครับเบสิกง่ายๆครับพระในละแวกบ้านครับต้องมีครับครับมีทุกบ้านครับพระในละแวกบ้านนะครับนี่ครับไปทุกบ้านครับเจอครับวัดห้วยมงคลครับมีแน่นอนครับทุกบ้านนะครับทุกบ้านครับต้องมีวัดห้วยมงคลครับต้องมีนะครับหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับถ้าไม่มีไม่ใช่คนนะเอ้ยไม่ใช่ผมจะพูดอะไรดีครับมีทุกบ้านครับหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ครับคนไทยนะครับ 99% นะครับมีหมดนะครับหลวงพ่อคุณครับนี่ครับนิดหน่อยครับเจอบ้างแล้วครับพอได้ครับเหลือพี่ขายเหมาพี่ตีแพงไหมไหมดูก่อนดีกว่าอย่างนั้นครับถ้าพี่ตีไม่แพงผมเมาได้เลยนะครับพี่ตีเท่าไหร่ครับเจมมีอะไรรู้จักหยิบออกมาเลยนะครับครับเน่ครับแล้วพระเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องไปถามเจ้าของบ้านหรอกครับว่ามันเป็นพระอะไรที่ไหนเพราะเจ้าของบ้านอ่ะเขาไม่รู้ถึงเรารู้เราก็ไม่สมควรถามเขาว่าที่ไหนครับพี่ครับครับมันเหมือนเป็นการบังซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับครับเราแฟร์กันดีกว่าถามพี่นี่ที่ไหนจะเอาเท่าไหร่อย่างนี้ง่ายกว่าครับใช่ครับผมเป็นหลักการในการซื้อพระนะครับตรงนี้ครับไม่ผิดนะครับแต่มันคือน้ำใจครับครับเนี่ยครับพระพื้นที่มีแน่นอนครับหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำพร้อมตะกุดครับรุ่นแรกครับหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำใช่ครับเป็นหลวงพ่อที่เมตตามากครับครับเนี่ยครับถ้ามาครบเซตเนี่ยครับจะต้องมีอย่างนี้ครับ1เหรียญ1ตะกุดครับตะกุด1ดอกพร้อมกับ1เหรียญครับชัดเจนแน่นอนครับแท้ครับเหรียญนี้เดี๋ยวผมค่อยไปบอกแล้วกันว่ารุ่นแรกดูยังไงผมถึงไม่ต้องขึ้นกล้องครับดูง่ายมากครับจุดสังเกตครับซึ่งเป็นที่พบหาในสายที่ชอบเมตตามหานิยมครับผมราคาไม่แพงนะครับพุทธคุณหลักหมื่นครับอืมครับพี่สุดยอดครับน่ามาครับพี่เขาโอเคเลยได้นะครับในนี้อะไรครับพระไปไหนครับพี่พระน่าจะอยู่ข้างในนะอ๋ออยู่ข้างในมันคือเหมาซะก็แล้วน่าจะอยู่ข้างในนี้อ๋ออยู่ข้างในนี้อ๋อนี่นะครับพี่มีขายใช่ไหมครับหรือยังไงอ๋อขายเราเก็บครับนี่ไงโอ้โห2495ชินราชครับครับสององค์นี้สวยหน่อยนึงก็เลยต้องโอ้โหครับไว้หน่อยอ๋อนี่หวงครับขายป่ะพี่ราคามันสมน้ำสมเนื้อก็ปล่อยครับครับมาแล้วครับสู้ครับครับมาแล้วนะ
มาแล้วนะบ้านแรกนะครับให้เสียเที่ยวนะครับนี่บ้านแรกนะครับโอ้โหพาบ้านผมครับเป็นที่นิยมครับเคี่ยวฉลามครับอ๋อเคี่ยวฉลามครับผม อยากจะไปไลฟ์สดพอดีเลยครับเหรียญยอดนิยมครับเจ้าคุณนอวัดเทพสิรินธรครับเสกครับปี2513ครับรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมรณภาพครับผมเริ่มพ้นน้องเจมรู้จักอะไรหยิบออกมาเลยนะครับครับผมกิ่งกิ่งเฉลิมพลใหม่ๆแต่ว่าขายได้แน่นอนใหม่ๆนะครับพิธีเขาดีครับน่าเล่นนะศูนย์ศูนย์หกนครพระเจ้าอโศกคนพี่ทั้งหมดเลยนี่เท่าไหร่อ่ะพี่ลองดูก็ได้เดี๋ยวเผื่อย่อยๆผมได้เอาไปแจกเขาในรายการใช่ผมว่าพี่เลือกพระหลักก่อนดีกว่าอ้าวพี่อยากเล่นองค์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมซื้อไปหมดเลยเนี่ยพี่ผมดูมันตีราคาเขามันน่าขายได้ไงลองดูราคาแบบลองดูราคามิตรภาพก่อนพี่เท่าไหร่พี่อ่ะทั้งหมดเนี่ยพี่เนี่ยนะไม่มีนะครบตามนี่เลยพี่เพราะผมไม่มีพี่ผมออกรายการไม่มีหายพี่ไม่ต้องกลัวนี่คือทั้งขาดเลยใช่ใช่ใช่ทั้งเลยไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยพี่ตีแล้วชิ้นพวกนี้พี่ผมก็ขายเบียดๆนะบางทีผมซื้อ3ขาย5ซื้อ3ขาย4อะไรประมาณเนี้ยพี่ต้องเข้าใจด้วยซื้อไปไม่ได้อะไรมากมายบางทีนี่2ชิ้นนี้ห่วงเลยครับใช่ครับ2ชิ้นไหนนะพี่ไมค์เทลขอซ้อนไว้ในกล่องไหนครับบรรยากาศเริ่มร้อนนะครับด้วยราคาครับ ครับบรรยากาศเริ่มร้อนด้วยราคานะครับไม่ได้ร้อนด้วยบรรยากาศครับต่อให้ฝนตกก็มีเหงื่อนะครับถ้าราคาสูงมากผมพูดเล่นครับไปอ่านไปตามเนื้อผ้าครับซื้อตามเนื้อผ้าครับไม่มีกฎไม่มีอะไรนะครับครับครับผมเราซื้อขายเอามิตรภาพครับครับโอเคอัมพวาปี2500ทอนอัมพวาอย่าตุ้มเล็บนะครับเล็บดำครับเนี่ยครับเวลาดูพระนะครับแล้วเล็บจะดำครับเปลี่ยนพระเนี่ยส่วนมากเล็บจะดำนะครับนี่มันมีย่อยๆหลายชิ้นน่าขายได้นะนี่เพราะกลวยอย่างเงี้ยชิ้นหลักร้อยอยู่ที่ราคารวมอ่ะพี่เอาเท่าไหร่อ่ะพี่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ผมซื้อได้ผมก็ซื้อถ้าพี่เลือกมาบางอย่างนี้ไม่ผมอันเนี้ยยังตนอ้าวก็ผมซื้อเหมาไปเลยก็ได้พี่อ่ะลองดูอ่ะหลักพันไม่ได้เอาพี่เอาเท่าไหร่หลักพันไม่ได้18คือ18ดูหน้าจะน่าละน่าพังไม่ไหวสูงเกินถ้า10หน่อยก็ได้ไม่ได้ด้วย10กว่าหน่อยๆอ่ะพี่10อย่างเงี้ยได้มั้ย10กว่าเพราะว่านี่มันมีพอแทนองค์เจมส์แทนปู่อินวัดโบสถ์แล้วกับ2ชิ้นนี้นะที่พี่เห็นนะเป็นชิ้นนะนะพระก็สภาพมันมันไม่สวยพี่เคยขายแต่สวย 3,000 สวยนะสวยพระนี่ครับแต่ถ้าพระมันสวยมันขายได้แน่พระสวยๆเนี่ยครับถ้าพระสวยๆเนี่ยถ้าพระสวยๆเนี่ยเรียนเนี้ยผมซื้อ 3,000 นะครับผมไม่อำไม่บังนะครับผมซื้อ 3,000 นะผมขายได้35 40ผมซื้อแน่นอนแต่เดือนเนี้ยมันช้ำอ่ะครับแต่ว่ามันก็พอขายได้นะครับนี่ดูพี่น็อตไม่บังเลยนะฮะไม่บังนะครับมีดำอินบ็อกซ์มาขายผมนะครับครับอินบ็อกซ์มาขายผมนะครับมีดำมาครับผมซื้อ 3,000 แต่ต้องไม่เปิดเลยนะครับ
ก13ได้ไหมครับ13ได้แล้วพี่ก็ดูเอางี้แล้วกันพี่เนี่ยหมดเนี่ยสุดท้ายเลยผมขอ1414หน้าได้นะพี่เพราะว่าผมอ่ะเนี่ยวัดไปเลยพี่เออเนี่ยคือผมไม่รู้แล้วพระมีพระแบบลูกย่อยมากด้วยพี่อืมไม่รู้ขายได้เปล่าจริงๆผมจะซื้อใจผมอยากซื้อ 7-8,000 ด้วยแต่มันเป็นแบบเหมือนคลิปแรกด้วยพี่แล้วอีกอย่างนึงเราซื้อเราไม่บังด้วยไงนี่ครับมีพระปี45 50กว่าพระกล่องเนี่ยครับผมถือว่าไม่น่าเกียดนะผมดูคำนวณแล้วมันก็ถั่วทั่วไปพี่เหรียญ400 500อะไรเงี้ยเหรียญ400 500 300อะไรเงี้ยมันก็ทั่วๆไปนะผมก็ถือว่าดีแล้วพี่นะมันไม่ได้ตามที่ต้องการเราใช้ตังค์นะมันก็มีย่อยขายได้หลายชิ้นนะชอบครับพระนะครับบ้านคนนะครับเลี่ยมกรอบต้องอย่างนี้ครับจริงๆต้องอย่างนี้ครับจริงๆนะครับครับผมถ้าเซียนยัดเนี่ยครับจะไม่มีนะครับกรอบอย่างเงี้ยครับกรอบเนี่ยเหมือนที่พี่โก้งพูดอะครับคนเลี่ยมไปหวั่นแล้ว คนเลี่ยมไปหวั่นแล้วคนเลี่ยมไปหวั่นแล้ว เนี่ยครับพระอย่างเงี้ยครับเลี่ยมโบราณครับคนเลี่ยมไปหวั่นหมดแล้วทุกองค์ครับอายุมากกว่าผมอีกครับครับคนเลี่ยมนี่น่าจะไปหวั่นจริงๆนะดูจากเลี่ยมนะนะพี่นะ14ได้แล้วนะพี่นะพี่นะขอหน่อยได้ได้ครับพี่4แล้วกันพี่นะขอที่ไหนได้ได้แล้วพี่จริงไม่ยันเนี่ย4แล้วกันพี่ครูบาเนี่ยขายได้เขาคอพื้นหลักร้อยนะครับหลักร้อยแต่ผมอาศัยว่าซื้อไว้ก่อนครับเสียตังค์ไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้ครับมาแล้วรายการเราครับรายการแรกนะครับรายการแรกครับอยากให้จบครับจริงๆอาคารเนี่ยถูไถครับเบียดกันข้างทะเลาะครับประกันไม่รับเคลมแน่นอนแต่ว่ารายการแรกอยากให้มันผ่านไปด้วยดีครับแล้วแต่น้องเจมเลยจะเบียดไปวะไอ้ไอ้มุมอีกนิดนึงนะพี่น้องเจมคุยแล้วไม่บังอยู่แล้วเนี่ยไม่บังพี่เนี่ยบางทีมันมีเหมือนเนี่ยบ็อกเสริมพี่เนี่ยถ้าเป็นไอ้เนี่ยผมก็คัดออกมานะผมก็ยังดูไม่หมดนะแต่ว่าผมว่ามันโอเคอ่ะพี่เนี่ยครับแล้วทุกบ้านต้องมีนะครับอัดอันเซียวครับรอ5ครับทุกต้องมีทุกบ้านครับแน่นอนครับอยู่ที่น้องเจมแล้วครับทีนี้ครับ14แล้วกันนะพี่นะนะให้ผมเนี่ยผมไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เลยว่ายังไงอ่ะแต่ว่าแบบขอลองสักทีวะอะไรประมาณเนี้ยอนาคตเนี่ยผมต้องไปบูกันต่อใช่เนี่ยผมก็จะซื้ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ผมก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวกัดฟันดูครับกัดฟันนี่14นี่ผมกัดฟันผมอยากจะซื้อ11 12แล้วนะจริงๆครับนะนะพี่ไว้ซื้อขายกันมีอะไรต่อไปนะครับผมก็ถือว่าจบกันที่14ครับหรือ14 14,000 บาทครับ 14,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวนับเป็นปอนด์นะครับไม่ได้นับเป็น ไม่ได้นับเป็นบาทนะครับนับเป็นปอนด์นะครับ14นี่คือ14ปอนด์ครับครับผมและเดี๋ยวตามไปดูครับว่าเราต้องไปทำไงกันต่อครับนี่คือการต่อยอดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะขายขาดทุนหรืออาจจะกำไรบางๆแต่ยังไม่เคยมีใครทำรายการแบบนี้นะครับผมเลยอยากลองดูครับ